ได้บอกไปตอนต้นนะครับผมเรื่องความคืบหน้าของพี่มิกนะครับผมไปแจ้งความที่สน.พหลโยธินตอนนี้พี่มาร์คอยู่กับเราในสายแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีครับพี่ดิวน้องพลอยณนนท์ครับค่ะครับผมครับผมตอนนี้มารายงานมาจากศูนย์บริการประชาชนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับค่ะครับพี่มิกพลมุตเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะมากๆจริงๆนะครับครับแล้วก็เบื้องต้นครับพี่มิกก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เปิดเผยมาว่าไม่เข้าข่ายทางคดีอาญาครับเป็นคดีทางแพ่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้มีคดีฉ้อโกงนะครับกล่าวก็คือคนร้ายเนี่ยไม่ได้นำทรัพย์สินไปจึงไม่มีความผิดทางอาญาครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องเป็นหลักฐานไว้นะครับผมซึ่งทางนี้เนี่ยถ้าพี่มิกาดำเนินคดีต่อก็ต้องไปฟ้องทางศาลแพ่งต่อไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่มิกก็ใกล้ที่จอบมาให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วแล้วก็จะทราบกันว่าพี่มิกจะไปที่ศาลแพ่งต่อหรือเปล่านะครับค่ะก็คือหมายถึงว่าลักษณะของการดำเนินคดีเนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับทางพี่มิกด้วยใช่ไหมคะว่าจะให้ไปทางไหนใช่ครับผมค่ะมาร์คครับพอจะมีความรู้เกี่ยวกับกรณีนี้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีการช่อโกงแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะมาร์คครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของพี่มิกก็ถือเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือหลักฐานนั่นเองนะครับผมยิ่งเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยการพูดคุยผ่านทางแชทแอปพลิเคชันต่างๆเช่น LINE หรือ Facebookสามารถแคปเจอร์แล้วนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับผมเพื่อที่จะดำเนินคดีได้เร็วมากขึ้นถ้าไม่มีหลักฐานก็จะดำเนินคดีได้ช้าลงมากๆเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลักฐานที่ใช้สำหรับพ่อค้าออนไลน์ครับผมเดี๋ยวยังไงมีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาจะอัปเดตให้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Twitter Instagram ของโซข่าวบันเทิงนะครับผม YouTube ด้วยนะฮะค่ะมาค่ะสีหน้าท่าทางของพี่มิกดูไม่เร่งเครียดหรืออะไรยังไงไหมคะมาร์คพี่มิกตอนนี้บอกไม่ได้นะฮะดูนิ่งๆครับผมดูนิ่งๆเนาะพี่มิกดูนิ่งๆอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอตอนสัมภาษณ์ว่าพี่มิกจะว่าอย่างไรนะครับผมโอเคค่ะวันนี้เบื้องต้นสอบถามมาร์คเพียงแค่ดีก่อนนะคะส่งกำลังใจให้กับทั้งพี่มิกแล้วก็ทั้งมาร์คด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากน้องหุ่นยูทินที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเตือนภัยกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็อย่างที่มาร์คบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีการมัดจำเกิดขึ้นจริงๆมันก็ควรจะมีหลักฐานที่สามารถเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างเช่นแคปเจอร์ของการสั่งซื้อของออนไลน์หรือว่าการอาจจะเป็นการอัดเสียงทางโทรศัพท์เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยล้วนมีผลในการดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ด้วย